สวัสดีพี่น้องชาวแถวสุรินทร์ทุกคนสวัสดีแมวบังโอนเอ้ยมาจับไตรจับปลานะคะขสุสะขึ้นมาขสุสะเลยมาขสุสะกับเขามาดูขสุสะนะจ๊ะน้ำออกจากสระเนี่ยนะคะน้ำไหลออกจากสระเชิญชมเลยด้วยนะคะดูดูว่าจับปลาจ้าน้ำที่กระดูดออกจากสระนะคะน้ำจากสระมาสูบเครื่องสูบนะจ้าเครื่องสูบค่ะนี่ลิ้นสะลึกไหมเนี่ยแม่จับปลาแล้วนะจ๊ะเครื่องจับปลาเครื่องสูบสะโอ้เบลอเลยตัวใหญ่มากเลยนั่นน่ะไตรรอกสะน้อยๆปลาเยอะแยะเลยปลาเต็มไปหมดจับไม่หวัดไม่ไหวไตรเจริญนับนะรามโหบไตรอังโมโมโมคือแล้วเผาเองถ้าขาดไม่คิดจะปลาใครมาเอาไตรจังหวะมาเด้อไตรจังหวะเจริญมาโกยเอาไตรจังหวะนะปลาซิวเยอะมากเลยจ้าหมกปลาซิวกินนะคะปลาตัวเบลเลอร์เติมดำตึ๊บตื้อไม่ขี้โคลนชอบชอบไม่ขี้โคลนนะทุ่งนาตามธรรมชาติปลาตามธรรมชาติอาจารย์อันนี้ใหญ่มากนี่จะทำเป๊ะซะอันนี้3โลละมั้ง2โลไม่อยู่วนยกขึ้นนี่ใหญ่มากเลยฮะ2โลขึ้นเออ2โลขึ้นจับปลากันเสร็จแล้วจับตัวใหญ่เลยยายเอาเยอะมาด้วยตาบอดแน่เลยเข้าไปเต็มลูกกระตาเลยโดนเข้าไปในตาเลยนะไม่เป็นไรหรอกบ่อแห้งแล้วจ้าบ่อแห้งแล้วเนี่ยเอาปลาหมดแล้วปลาสะใหญ่สะใหญ่สุกกี่วัน7วันเมษาไอ้ยังไม่รู้เพียดเลยกี่วันเออมันเยอะขนาดไหนยายยังไม่รู้เลยว่าสะใหญ่ๆปลายังไม่หมดเลยนะปลาซิวเนี่ยหนูที่ปลาซิวเยอะเลยปลาซิวเลยจับไม่ได้
ขึ้นกันหมดแล้วจ้ะขึ้นจากสระหมดแล้วจ้าคนจับปลานะปลาซิลจากธรรมชาติหรือปลาหรืองูนี่มีปลาเก็บไว้ในถังนี้นะคะนี่เราจะขายปลามีปลากันเต็มเลยใครจะมาซื้อปลานะจ๊ะมีปลาตัวใหญ่เบลเตอร์เลยจ้าตัวใหญ่มากจ้าไปเก็บปลาเก็บผักดูจากธรรมชาติจ้าธรรมชาตินะคะนี่ต้นสะเดาต้นสะเดาแล้วจ้าวัวควายชาวนาธรรมชาตินะจ้าธรรมชาตินะจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อัมพรไลฟ์เสียงชาแนลด้วยนะคะมาทำคลิปสุสานน้ำปลาทายนาลีลาจากธรรมชาติจ้ามานะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า